อาคมมการานน์ผู้ประกาศข่าวรุ่นแรกของประเทศหากพูดถึงศิลปินรุ่นใหญ่หรือดาราอุโสแน่นอนว่ามีมากมายหลายคนให้พูดถึงกันเลยค่ะในวันนี้จะพาทุกคนมาดูอดีตนักร้องผู้ประกาศข่าวและนักแสดงฝีมือดีอย่างคุณตาอาคมมการานน์ในตอนนั้นเริ่มเข้าสู่วงการโดยการเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวโดยมีโอกาสเข้าร่วมวงดนตรีและยังเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา มีผลงานในวงการบันเทิงที่น่าจดจำคือเป็นพิธีกรรายการนาทีทองและประตูดวงซึ่งเป็นรายการที่มีผู้ชมสูงสุดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดในขณะนั้นปัจจุบันอายุ91ปีแล้วยังดูแข็งแรงมากและยังเป็นร่มโพล่ร่มไสของลูกหลานที่สำคัญหากพูดถึงชื่อนี้หลายคนต่างพาก,กันคิดถึงผลงานในอดีตเพราะเป็นคนที่มีฝีมือในการทำงานดีมากจริงๆเอาเป็นว่าเราตามไปชมชีวิตปัจจุบันทั้งหมดของคุณตาอาคมกันเลยดีกว่าค่ะ ออกรายการน่าชื่นชมทำงานเก่งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากยังออกงานได้พูดเก่งเหมือนเดิมยังดูแข็งแรง